Minecraft ได้ถูกออกแบบให้มีมากกว่า 18,000 ล้านซีดและ1ใน 18,000 ล้านจะมีซีดที่เจเนเรตเกาะไอแลนด์ขนาดยักษ์และสิ่งที่น่ากลัวก็คือเกาะแห่งนี้มันพยายามปิดบังตัวเองมาโดยตลอดและมีเอนติตี้ประหลาดที่คอยจับตามองอยู่ถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์แล้วไปสำรวจกันครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรมาจาก Player Golden Freezer ครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักยอดทดสอบซีนเลยแล้วเขาเขียนเอาไว้ว่านี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ผมได้ลองเล่นแรนดอมซีนแล้วบังเอิญไปเจอกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งผมได้รวบรวมมาจากผู้เล่น100คนตอนนี้ผมกลัวมากๆและหลักฐานที่1ครับคลิปความยาวประมาณ2นาทีผมขอดูหน่อยเราเกิดที่กลางทะเลโอเชียนเว้ยจะเจอกับซากเรือเจ้าหมอนี่พยายามทำอะไรอยู่อะอะไรเขาขับอ้อมเรือเว่ยวอชเพื่ออะไรฮะมันฟ้าผ่าได้ยังไงเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยแล้วไงเขาโอ้ my god คุณผู้ชมเห็นอะไรปะข้างหน้าเราเจอเกาะไอซ์แลนด์วอดเสาอะไรวะน่าแล้วมันยังมีโครงกระดูกหรอผมไม่มั่นใจนะคะเอ้ยเหมือนเขากำลังใช้บั๊กปะเพื่อดูใต้ทะเลมีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะอู้เขาก็ลงเรียบร้อยเอาล่ะดูดิว่าเจ้าหมอนี่มันพยายามจะทดสอบอะไรนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือผมฮะผมเห็นสีแดงๆตรงโครงกระดูกคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยแหละถ้าไม่เห็นผมลองย้อนให้ดูนะครับเห็นปะเนี่ยเอาละมันมีแดงๆเว้ยมันเขียนว่าอะไรเจ้าหมอนี่มันไม่เห็นแน่เลยไปไหนเนี่ยเอ้าเจ้าหมอนี่มันพยายามมาที่หมู่บ้านโอ้มันมีหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายเหรอเมื่อกี้ผมเห็นด้านซ้ายเหมือนมีที่นึงนะสำรวจไปเรื่อยชาวบ้านก็มองหน้าหาระโบตีแอบโบตีดีเพราะเราเคาะระฆังชาวบ้านก็กลับเข้าบ้านเหมือนเลิกประชุมแล้วมันยังไงก็ไม่มีอะไรแปลกงงไปขโมยเตียงอีกอะไรของเขาเนี่ยคืออะไรขโมยเตียงแล้วมันจะเกิดเรื่องอาถรรพ์เหรอหรือเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วพี่เลดเจอร์มาได้ยังไงเอาเรียบร้อยตายไปเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวนี่คือหลักฐานชิ้นแรกนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรแปลกนอกจากพี่เลดเจอร์รันดอมสปาวมาแล้วเขาก็พยายามหนีโอเคนี่คือหลักฐานชิ้นแรกครับไหนลองไปดูนี่ก็ไม่น่ากลัวอะไรนี่และตอนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมกับเพื่อนผมเนี่ยได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ของรันดอมซีดมาแล้วซึ่งตอนนี้นะเราอยู่ในกลางทะเลโอ้ยเดี๋ยวจะบอกนะว่ามาถึงเราก็เจอซากเรือที่แบบเหมือนในคลิปตัวปลาอะไรอ่ะโอ้โหมันมีนี่ไม่มีปลาสาดที่อยู่ปลาสาดกลางน้ำรีบออกเดินก่อนไม่ถูกใจหมดเลยนี่เราเจอเรือที่เขาว่ากันแล้วหรอโอ้ยใช่มันคือเรือลำนี้เว้ยคือในคลิปตัวอย่างเนี่ยเหมือนว่ามันต้องอ้อมเรือลำนี้3รอบอุ้ยวน3รอบเวียนเทียนแล้วผีทองมามันไม่ใช่ผีเว้ยมันคือฟ้าผ่าแต่ว่าแค่วนมันจะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าได้ยังไงโอเค1รอบอาจจะเกิดจริงๆก็ได้นะกูเคยได้ยินตำนานอะไรแบบนี้มาอยู่มึงอย่าพูดให้คนลุกดิวะ2รอบรอบที่3ดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ก็มึงอย่าโอ้ยออกมาแล้วเพื่อน3รอบแล้วไม่มีผีจะมาหัวมึงไป3รอบแล้วไม่มีเลยดิวะไม่มีดิวะแล้วแต่สิ่งที่ผมสังเกตแล้วคือทำไมมันไม่มีม็อบหรือปลาเกิดแถวนี้เลยถ้ำตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วว่าทำไมมันไม่มีม็อบหรือปลาอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้แต่ด้านสิทำไมตรงนี้มีเรือแต่ถือว่าเป็นปกติแป๊บวันทำไมตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมนุมปลาหรือยังไงเนี่ยปลาชุกชุมมากใช่มันเรียกว่าปลานะปลาพวกแบบปลาลีโม่ปลากระตูนปลาสุภาพปลาครับมันแสดงว่าหลักฐานชิ้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปลอมนะฮะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดคือถ้าเราตรงไปข้างหน้าเราจะเจอเกาะไอซ์แลนด์ไปไหมเอฟ่าไปดิไปกันดีกว่า Let's go ไปดีกว่าครับเอาละโอ้ what แล้วเกาะที่เราเจอเหมือนในคลิปหลักฐานโอ้ผมไม่มั่นใจเลยว่าถ้าเราขึ้นเกาะไปเราจะเจอกับอะไรบ้างตอนนี้คือมันดูแบบหลอนไปหมดมันเหมือนแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามวานิลาไฮนะเว้ยใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่นอนนะพวกเนี้ยเดี๋ยวทำไมมีกล่องสตาร์ติ้งกล่องสตาร์ติ้งแล้วมีเสายักษ์โอเคขึ้นเกาะก่อนว้าวเอ้าเมื่อกี้มีบอก
เดี๋ยวผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ผมมั่นใจว่าหมอกเมื่อกี้เหมือนมีเอนติตี้ที่อยู่ในหมอกเฮ้ยวะมันเริ่มหลอนแล้วอ่ะผมขอสำรวจรอบๆนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยฝั่งขวามีเนเธอร์พอร์ทัลลูนครับซากปรักหักพังของออฟซิเดียนโอ้โหมีทุกอย่างเลยปะเนี่ยว้าวไม่เท่าฮะก็ไปดูดิหัวกะโหลกเว้ยวอทโอ้ my god ผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในไมน์คราฟต์ปกติว้าวไอ้ฟ้าอย่าเพิ่งกวนรีบกลับมาก่อนดิวอทอะไรคืออะไรอ่ะลามะวอทไม่มีลามะกับชาวบ้านอยู่ตรงนู้นมันลอยอยู่กลางทะเลว่านะที่เขาให้ของมาในกล่องเนี่ยมันต้องมีประโยชน์แน่นอนเลยว่ะของในกล่องหรอโอเคเปิดดูกล่องแป๊บวอทอ้าวอ้าวโอ้โหกูไม่ได้ถูกนะไอ้ฟ้าอะไรวะกูว่ากูเห็นอะไรบ้างตัวไหนตัวอะไรเปิดปีศาจเลยมันหลอกแกใครแกแกเป็นใครเดี๋ยวหายไปแล้วไม่มันคือวัวตัวนี้มีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่หรอเราตาฝาดวะเราหลอนจนเห็นวัวมันเป็นแบบนั้นหรอไม่ก็มันก็คือวัวมันได้นี่มาเนื้อวัวมาอะไรวะไม่มันเราไม่น่าตาฝาดนะกูกับมึงเห็นเหมือนแบบเหมือนกันสองคนนะไม่เห็นเหมือนกันแป๊บนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมมีหนึ่งอย่างที่ผมอยากลองคือในคลิปหลักฐานเนี่ยมันไปหมู่บ้านใช่ไหมแต่เดี๋ยวหมู่บ้านมันอยู่ฝั่งตรงนู้นไอ้ป้าเรามาตัดไม้ก่อนหรือไปหมู่บ้านก่อนเอาไงว้าตัดไม้ก่อนก็ได้มั้งโอเคมึงมีของอะไรไหมกูมีดาบเพื่อมึงไม่มีมึงรีบตัดไม้ด่วนเลยรีบหาของด่วนเลยโอ้ my god ผมว่าก่อนนี้มันมีทุกอย่างอะไรบางอย่างให้แบบน่าสำรวจไปหมดเออกูอะไรวะทำไมมันมีบ้านข้างบนวะเออว่ะเพิ่งเห็นอันนี้ก็น่าไปนะครับแต่ว่าผมขอไปหมู่บ้านเหมือนในคลิปต้นฉบับก่อนแต่มันสูงไปโอ้ my god what is that วะขาเหมือนศพโครงกระดูกยักษ์เลยผมขอลองไปดูตรงหัวกะโหลกตรงกะโหลกที่เราดูตอนแรกมันจะมีสีแดงๆอยู่ what มีเพราะว่าแดงๆฮัลโหลไม่มีนี่ว่ะแสดงว่าในคลิปเนี่ยมันโอกาสเจอเหมือนในคลิปจะมีโอกาสเจอแค่ประมาณ 1% หรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเราไปหมู่บ้านด้านซ้ายก่อนดีกว่าหมู่บ้านนั้นเออเพื่อหมู่บ้านด้านซ้ายเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้คลิปคือมันต้องมีหมู่บ้านหมู่บ้านหายไปเลย NPC ยืนก้มหน้าใน NPC เหรอเออว่ะทำไมมันมีชาวบ้านก้มหน้าวะหมายความว่ายังไงเนี่ยแล้วหมู่บ้านหายไปไหนหมดฮัลโหลครับเป็นไรฮัลโหลอายุกี่โอ้ยไอ้ฟ้าหรือว่าเขากำลังติดบั๊กวะไอ้ฟ้าเอาไม้ชุบทำการโอเคปิดผลักด้านซ้ายขวาด้านหลังดันดันไม่เข้าดันโอ้โหเร็วเขากำลังเขาสั่นเข้าเข่าเลยเอ้าเอ้าหายเว้ยวัดหายไปแล้วหายได้ไงไม่รู้อยู่เดี๋ยวเขาก็บุ่มไปเลย What the heck อะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่เสียงชาวบ้านอยู่เมื่อกี้ใช่เหรอนี่ไงเอ้าอะไรวะเขาตายเหรอชาวบ้านตายเขาลงไปตอนไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่พอเป็นหลักฐานได้คือเราเข้ามาคือมันเป็นตอนที่จังหวะที่หมู่บ้านนี้มันยังไม่เจเนเรตหรือยังไงหรือว่าชาวบ้านยังไม่ได้สร้างหมู่บ้านขึ้นมาว้าไม่รู้อ่ะมันเกาะแปลงนี่มันแปลกประหลาดไปหมดนะเพื่อนแป๊บนึงนะกูอยากลองอะไรบางอย่างวะเราลองเชื่อมเรสโตนดูอย่างนี้เข้าไปอ่ะปกติตรงนี้มันจะเป็นบ่อน้ำใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มีระฆังใช่ปะใช่ถ้ามึงลองวางเรสโตนท็อตได้ปะวะกูวางเรสโตนท็อตแล้วแค่นั้นแหละมีอะไรเกิดขึ้นปะโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีทุกอย่างก็ปกติดีนี่โอเคผมว่าสรุปได้เลยว่าหมู่บ้านนี้เราก็ไม่เจอกับพีเรเจอร์เหมือนในคลิปนะครับเนี่ยเป็นเรื่องปลอมขั้นสุดยอดเลยว่ะคุณผู้ชมไปดีกว่าเราต้องไปไหนต่อเนี่ยต้องกลางมีโครงกระดูกซึ่งเรายังหาปริศนาไม่เจอเลยวัดมันข้างหน้าเราก็ยังมีหมู่บ้านอยู่หรือว่าคำตอบคือเราต้องไปสำรวจหมู่บ้านนั้นวะคิดว่าไงไอ้ฟ้าว่าอาจจะต้องเป็นไปได้โอ
โอเคเพื่อนเตรียมตัวให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวอะแป๊บนึงนะผมว่ามันถึงเวลาดูคลิปหลักฐานที่2ว่ะคลิปหลักฐานที่2ครับเห็นปะมันก็มีวิลเลจเจอร์ปกติเลยแล้วปริศนาที่เราพยายามตามหาคืออะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นปะตรงหัวกะโหลกอ่ะมันมีสีแดงๆอยู่ซึ่งมันคือ66แล้วก็6หรออุ้ยนี่มันเลขอาถรรพ์ของฝั่งโซนยุโรปนี่ว่าโอ้ my god แล้วมันมีแท่นบูชายันอะไรตรงหัวกะโหลกด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะสื่อความหมายว่ายังไงผมไม่รู้เลยครับแล้วมันก็ทุบเทียนทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยไปทุบเทียนเขาอีกถ้าเทียนไม่ครบคือพลังงานบางอย่างจะไม่เกิดขึ้นหรอหรือว่าถ้าทำลายทิ้งมันคือการยกเลิกคำสาปอ๋อนี่ผมพูดอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นจริงได้ยังไงวะในมายคราฟต์นะเว้ยมันไม่ควรมีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ฮีโร่บายแล้วมันไม่ควรมีเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนมันเข้าพีระมิดมาอ๋อจะมาลูทขอปกติแต่ไม่มีที่ขุดใช้มืออ่ะเอาตามสบายใจเลยพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมหน้าจอเป็นอย่างนั้นน่ะวอดคืออะไรอ่ะผมอธิบายไม่ได้หาสาเหตุไม่เจออุ้ยแขนสั่นแขนเขาสั่นเอ้าโอเคแล้วเขาก็ตายเลยสู้ตายโอ้ผมค่อนข้างหาคำอธิบายไม่ได้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างแรกเดี๋ยวขอดูหัวกะโหลกในของผมก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันไม่มีแม้กระทั่งท่านบูชายันตรงนี้ก็ไม่มี666ตรงนี้ก็ไม่มีหกกระดูกไม่มีอะไรเลยเพื่อนผู้ชายมันไม่มีเว้ยเอาละผมว่านะสิ่งที่เราเจอกับเหมือนในคลิปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับเอาละผมว่านี่ดีกว่า Time to สัมฮะวะทำไมท้องฟ้ากลายเป็นตอนกลางคืนมาเพื่อนนั่นแหละดิท้องฟ้าเป็นตอนกลางคืนได้ยังไงเดี๋ยวไอ้ฟ้ามึงแอบใช้คอมมานด์เปล่าไม่ได้ใช่เลยเพื่อนมั่นใจเปล่ามั่นใจอยู่ดิท้องฟ้ามันกลายเป็นตอนกลางคืน What the เดี๋ยวเที่ยงคืนหรอทำไมมันปรับเป็นเที่ยงคืนกูเริ่มกลัวแล้วไอ้ฟ้ามันจะมีชาวบ้านไหมเนี่ยฮัลโหลกลัวเหมือนกันเพื่อนโอ้ยแคบเอาละค่อยๆสำรวจดีกว่าแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือผมไม่เจอชาวบ้านมีไม่แต่ชาวบ้านฮัลโหลประตูเปิดทำไมต้องมีชาวบ้านดิโอเคผมจะลองทำเหมือนในคลิปนะครับคือเขาจะทุบเตียงทิ้งมีน้องหมูแล้วมันจะมีอะไรออกมาวะไม่รู้เว้ยแต่ที่รู้อ่ะคือในคลิปที่กูดูใช่ป่ะเขาจะทุบเตียงทิ้งแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านจะกลายเป็นพีเลเจอร์โอเคผมลองนะฮะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะฮะโอเคทุบเตียงให้หมดซ้ายขวาไม่เจออะไรแต่ประตูบ้านเปิด What ไอ้ฟ้ามาดูนี่ด่วนเลยอะไรอ่ะ666เรียกว่าเลขของซาตานใช่มันเลขของซาตานมันจะบอกอะไรเนี่ยดูลังโคตรหลอนเลยอ่ะบอกยังฝั่งนี้ไม่ต้องก่ออ่ะพี่กะโหลกยักษ์นอนอยู่ What ทำไม666มันเยอะจังวะ Oh my god มีของมีกล่องทุกอย่างให้หมดเราลองขอระฆังไปเพื่อนตัวนี้ก็มี666โอเคแป๊บนึงนะขอเตรียมให้หมดก่อนเอาละผมว่าระฆังตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบเพราะว่ามันดูแปลกๆที่สุดแล้วตำแหน่งของมันเนี่ยตอนนี้คือเตียงเรามีไอ้ฟ้ามือเชื่อป่ะกูมีเตียงอีกกี่เตียงมีกี่เตียงวะในตัวกูมี6เตียงซึ่งเราเจอเลข6กี่รอบแล้ววันเนี้ยป้าย666ว้าหรือเราควรขอ6ทีวะเอาไว้ดีกว่าเหรอเพื่อจะมีโนบายออกมาเลยก็ได้นะ1 2 3 4 5 6เอ้าไอ้ฟ้ามึงโง่ขาวป่ะขาวมากเพื่อน What the hell ว้าไอ้ฟ้ากลัวเลยมันไล่เรามันเข้ามาเลยกูสู้นะเอาหะเอาอย่างไรหลังอุบาทีไอ้กระจอกตอนไหนวะเนี่ยโชคดีเราอยู่ในบ้านเว้ยเราปลอดภัยเว้ยนั่นเราอยู่ในบ้านอุดเลยหายไปไหนอ่ะเอ้าหายเหรอ What the hell อะไรวะเนี่ยกลัวไปหมดแล้วพี่กลัวไปหมดแล้วผมเริ่มหลอนขั้นสุดยอด
ไอ้ฝ้ารีบกลับดีกว่าเอางี้ไหมไอ้ฝ้ากูว่ากูมีไอเดียว่ะถ้าในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยแล้วเราเจอเรื่องแปลกเราลองไปดูบนพื้นที่ราบสูงบ้างไหมกูว่าถ้าเราไปที่ราบสูงมันจะดีขึ้นก็ได้เพื่อนมึงเอาไม่ดีมึงมีบล็อกไหมเพื่อนกูว่าถึงเวลาแล้วมึงแตกถึงเวลาที่ไปสำรวจด้านบนแล้วเอาบล็อกมาให้หมดเลยสวยโอเคผมว่านะตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มแบบมีกลิ่นแปลกๆไอ้เจ้าโบ๋นั่นมันพยายามไล่เราด้วยนะเว้ยโอเคมาคือมันทำอู้ตรงพระจันทร์ด้วยชิบกายละโอเคกูขึ้นก่อนเอาละนะใกล้ถึงแล้วครับไอ้ฟ้าโอ้ยออกมาตรงกูทำไมเนี่ยเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขุดดินมาเพียบเลยเพื่อนว้าวคุณผู้ชมตะกี้นี้คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับผมเห็นว่ากะโหลกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงกะโหลกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ไงวะโอ้มาอีกเดียวไอ้ฟ้ามึงเห็นตรงกลางหัวกะโหลกปะโอ้เออว่ะมีเธอชิบหายละขึ้นขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนอกจากหัวกะโหลกเป็นสีแดงแล้วหมู่บ้านมาตอนไหนวะน่าตอนแรกเราไปสำรวจมันไม่มีไม่ใช่หรอไอ้น้องเออทีแรกมันไม่มีหมู่บ้านนี่ว่ะโอ้ my god ขออนุญาตรีบขึ้นก่อนนะครับคุณผู้ชมถึงเรียบร้อยครับคุณผู้ชม let's go เอาละตอนแรกมันคือนูมันเขียนว่าอะไรเนี่ยนี่มันเป็นภาษาแบบยิ่งเดี๋ยวนะไอ้ฟ้าถ้ากูลองกลับหัวอ่าน leave the gameออกเกมไปมันคนสั่งให้เราออกเนี่ยนะเหลือเชื่อเหลือเชื่อเฮ้ยเราไปถูกเตียงอย่างนี้หรอแป๊บเดียวได้ป้าผมว่านะมันน่ามีอะไรแปลกๆว่ะเอาละผมแบบเป็นโรคกลัวความสูงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะลงน้ำนี้นะเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคโอเครอน้ำมันไหลก่อนตอนนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวขอเข้าไปดูหมู่บ้านเฮ้ยไม่มีเตียงหรอเตียงทุกเตียงไปไม่ใช่หรอผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าเราลองวางเตียงกลับไปดูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้ฟ้ามึงลองนอนดิจะนอนได้จริงเหรอวะเออมึงลองนอนเลยสวีทีมผมลองนอนกำลังหลับมันสีแดงอีกแล้วมันสมมันแจ้งเตือนเราอีกแล้วมึงลุกด่วนลุกด่วนวานโอ้โหฮ่าไอ้ฟ้าอายุโอเคโอ้ my god กูยังรอดอยู่มึงรีบมาหากูด่วนเลยกูมาแล้วเพื่อนกูดีนะกูใช่กูมี IQ ที่แบบเต็มตัวไว้วางน้ำไว้ไม่งั้นกูตายแน่มันเป็นวางน้ำได้ถูกจังหวะป่ะเพื่อนแต่มึงตายไอ้น้องประเด็นเลยมาอยู่ดีๆมันหายไปแล้วหอคอยมาเนี่ยใช่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะรู้ว่าเราควรออกเกมแต่เราจะไม่เจออะไรนะเว้ยมันแค่แบบแกล้งเรื่องประหลาดๆเท่านั้นเองควรสู้ต่อไปเว้ยใช่เอาล่ะผมว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเรามาอยู่ตรงกลางดูรอบนี้จะมีทำไมหมู่บ้านอันนั้นมันสว่างแปลกผิดปกตินี่ป้าที่มึงบอกว่าอยู่ดีมันมีหมู่บ้านโผล่ขึ้นมาใช่มึงลองดูดิอ้ํามึงดูดิหมู่บ้านมันแล้วมันไม่มีไม่ใช่หรอผมไม่รู้แหละแต่อ๋อคุณผู้ชมครับคอมเมนต์บอกผมดีว่ามันมาตอนไหนเนี่ย6โอ้ยแล้วตอนนี้มีเปิดหลุมศพไอ้ฟ้ามึงทุบทิ้งนี้ตรงเนี้ยทุบทิ้งดิรู้ก่อนเลยอย่าให้แท่นบูชายันคาถาบูชายันมาสำเร็จสมบูรณ์ทุบให้หมดเลยทุบเตียนโอเคดีนะเว้ยทุบให้หมดแล้วเราก็วางเตียงเอาไว้เตียงเลยปั๊บโอเคนอนนะเกิดอะไรขึ้นบ้างวะไม่มีอะไรหรอกไอ้เดวไอ้ฟ้าเดี๋ยวทำไมเทียนมันดับเทียนดับหมดเลยชิบกายแล้วหนีก่อนหนีก่อนไอ้ฟ้ามึงหนีก่อนดีทำไมแกะมันสั่นวะเมื่อกี้ผมคิดเองปะเนี่ยมันหน้าแปลกกลัววะกูเริ่มกลัวแล้วว้าวว้าววันวันมาครับด้วยเดี๋ยวหน้าจอเราเกิดอะไรขึ้นหน้าจอเราไอ้เดวเกิดอะไรขึ้นหน้าจอมืดไปแล้วมึงกดไอ้ฟ้าสองทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชิบหายแล้วเอาไงดีวะกูว่าเรายังจะท้าได้ต่อไปเหรอมันอยากให้เราออกเกมจริงๆนะเว้ยผมว่านะเราต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นของฮะอะไรอ่ะแชทเป็นอะไรอ่ะแล้วอย่าเราพูดพูดไปจะไปอะไรอ่ะนี่เร็วเข้าไปสำรวจเร็วฮัลโหลวอทไม่มีเจอเดินออกมาเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเข้าไปWhat the hell อะไรอ่ะอย่าเผลอพูดเชียวล่ะจุดระวังตัวเอาไว้เถอะเดี๋ยวทำไมวิเดจ้ามันเยอะผิดปกติป่ะ
ผิดปกติจริงเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่ชัวร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้แต่อยู่ดีก็มีหมู่บ้านโผล่ขึ้นมาจากแหล่งงงๆไปเอาแล้วหมู่บ้านนี้อยู่ไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเพื่อนไปดีกว่าแต่เหมือนชาวบ้านมันบอกว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หรอความลับอะไรหรอหรือว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเจอเมื่อกี้เฮ้ยไอ้ฟ้าเฮ้ยสตีฟหรอขนลุกเลยเมื่อกี้สตีฟตาแดงสตีฟตาแดงได้ยังไงมันเดินไปไหนอะตรงที่มันว้าวว่าตาแห้งเฮ้ยมันลุกตัวกำลังสายฟ้าว้าวมันได้ไอ้ฟ้าเอ็นเดอร์แมนออกมาเพียบเลยไอ้ฟ้าอะไรก็ว้าวว้าวเอ็นเดอร์แมนคนเลยมันเอลงน้ำลงน้ำWhat? What? อะไรวะเนี่ยไอ้ป้าวู้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 มันจะมาฆ่าเราไปล้างตัวเลยจะกายมันจะขึ้นจะเกาะยังไงเนี่ยไอ้น้องกูก็ไม่รู้ว่าเราขึ้นเกาะไม่ได้หรือเพื่อนพี่ป้านะกูดำลงนะก่อนละกันเพื่อนเจอกันเด้อเจอกันแอบแอบทำมึงช่วยสรุปให้กูฟังดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสรุปก็คือเหมือนเราไปท้าทายอีฮีโร่บาร์เป็นคนเล็กกว่าแค่เราเหรอว่าแต่แฮลหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วได้ยังไงอ่ะผมโอ้โหไอ้ฟ้ามึงเหลือกี่หัวใจวะน่ะเหลือดูเหลือในหัวใจฮะกูว่ามีอะไรน่าสงสัยกับถ้ำนี้ป่ะเพื่อนขออนุญาตเข้าไปดูเลยนะครับด้วยเพื่อนอุ้ยมันก็เป็นถ้ำปกติปกติปะวะทำไมมันมีแสงเลยแสงอะไรฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นเรือเหรอโอ้โหศพใครวะน้าเมื่อเห็นป้าในเรือมีศพโอ้ศพเพียบเลยอุ้ยมันอาเขาอาปากทุกคนเลยปะเนี่ยใช่เพื่อนโอ้ยอะไรวะผมเริ่มแต่ศพที่จะศพนอนเกลื่อนไปมาอะไรวะไอ้ฟ้าคือว่ากูเจอของแท้ว่ะไอ้ของแท้ว่ะมันเดี๋ยวท่านบูชาอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโคกระดูกโหโหก็ไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วแค่รีบเอาไอ้ฟ้าเรามันบอกว่าเราไม่สามารถออกได้อะไรวะเนี่ยกูว่านะรีบออกก่อนอย่าไปสนคำเตือนเลยGo go 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 ไปด้วย Oh my god holy cow fucking no ขึ้นทางไหนวะเนี่ยมีแล้วกันคุณผู้ชม go 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 ไปให้ไวที่สุดที่ทำได้ Yes sir เอามาแล้วบ้าไอ้บ้าไอ้บ้าว้าวว้าวว้าวเล็กว้าวว้าวไปกูได้รักกันอะไรกันเหลือพีซิงว้าวไอ้บ้ากูกูอยากจะตายมึงโดนอะไรบ้างกูได้ทั้งหนีกูหนีแล้วเจออะไรบ้างบอลไม่เห็นเลยโอ้ my god ผมจะโดนน้ำเนี่ยอย่าเดี๋ยวผมลงไปในน้ำแล้วจะตายนี่เราโดนดูดในน้ำเนี่ยโอ้ my god เลิก